ดสอบค่ะทดสอบค่ะทดลองไล่สดทางนี้เบิ่งบัดตานี่สิมีไผมาคุยนำบ่เนาะพี่น้องเอมาทางใดนี่อ่ะน่าจะมีน่าจะเห็นสวัสดีค่ะผู้ใดที่มาแล้วทักทายกันนะคะลองไล่สดตั้งเพจเบิ่งจ้าปกติสาวน้ำเย็นจะไลฟ์สดแต่ทาง YouTube เดี๋ยวต่อไปนี่จะไลฟ์สดทั้งเพจกับ YouTube สลับกันดีกว่านะคะพอดีเคยไลฟ์สดทั้ง YouTube แล้วไปโหลดเอาคลิปขึ้นมามันก็เป็นซ่าไปนะเนาะแล้วอีกอย่างมันโหลดยากมันเฮ็ดยากถ้าจะตั้งโทรศัพท์2เครื่องก็คือจังแนมตาบ่ตรงนี่ล่ะมาทักทายกันทั้งเพจเบิ่งนะคะบ่ได้ไล่นานแล้วค่ะทั้งเพจนี่เคยไล่สดอยู่นานแล้วนะคะแล้วก็บ่ได้ไล่อีกจักเทื่อมาเด้อค่ะเด้อมาคุยกันหลายคนถามว่าเป็นหยังว่าซั่น โอ้ยเหลือใจซื่อๆดอกพี่น้องเอจักแม่นไปเฮ็ดหยังให้เขาเจ้าจักแม่นไปเฮ็ดหยังให้เขาเจ้าว่าซั่นเนาะเขาเจ้าก็จงเกลียดจงชังบ่ฮักก็บ่ได้ว่าเนาะ บ่ฮักก็ยังว่าบ่ฮักก็ซั่นบ่ฮักก็บ่ได้ว่าก็บ่ได้ว่าหยังค่ะก็เอาแต่คนฮักนี่ล่ะนะคะเอาแต่คนฮักคนคิดฮอดคิดถึงกันมาเด้อจ้ากินข้าวแลงแล้วบ่คะกินข้าวกับหยังแลงมื้อนี้25กุมภาพันธ์2567มื้อนี้อีลาอุ้งอิงสาวน้อยเพชรปันแพงทําการแสดงที่บ้านตลาดโพลําปลายมาศบุรีรัมย์นะคะมวลๆเด้อผู้ใดจะไปเบิ่งลูกสาวทั้งนั้นอู้มากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะเห็นแล้วเอาผู้ใดมาแล้วพิมพ์ทักทายแน่จ้ะพิมพ์ทักทายแน่ค่ะอุ้ยมวลๆเด้อผู้ใดโอ้นี่เด้เพิ่งหันบ่เห็นข้อความพี่น้องเห็นแล้วตอนนี้เจ้าของบ่ทันได้กดเข้าไปในไลฟ์สดเลยบ่เห็นสวัสดีค่ะมาแล้ว50กว่าท่านแล้วนะคะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะไหวงามๆย่ำแรงๆกินข้าวแล้งแซ่บๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดจะไปเป็นกำลังใจให้ลูกสาวมื้อนี้กับมวลๆนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพย์ชัยสวัสดีค่ะคุณจันหอมสวัสดีค่ะเป็นไผอยู่ไสแน่เอารายงานโตเบิ่งพี่น้องบ่ค่อยได้ไลฟ์สดทั้งนี้เด้แต่ไลฟ์สดอยู่ทั้ง YouTube เป็นประจำเดี๋ยวต่อไปนี้จะสลับเด้อจะสลับมาทักทายกันทางเพจนําเนาะเพราะว่าบางคนนี่บ่เบิ่ง YouTubeถ้าเบิ่งแต่ทั้งเพจก็มีบางคนก็บ่เล่น Facebook อยู่แต่ทั้ง YouTube ก็มีคือกันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทักทายทั้งสองทางสวัสดีค่ะคุณชลินสวัสดีค่ะคุณหยังน้อนี่เดี๋ยวนะวันนี้ยังเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณวาสนาสวัสดีค่ะคุณพงพิทักษ์นะคะสวัสดีค่ะคุณชลินสวัสดีค่ะหัวใจมากรัวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากซอยแช่น้ำจ้ะฝากช่อง YouTube ใหม่น้ำเด้อพี่น้องสาวน้ำเย็นเทศสำรองไหวเพราะว่าช่อง YouTube ก็เพจใหม่เลยนะอีกเพจหนึ่งซื้อว่ากระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำเพราะว่าสาวน้ำเย็นมีปัญหาเรื่องไอ้ละเมิดลิขสิทธิ์ของช่อง YouTube ย่านช่องปิวแม้เพราะฉะนั้นเฮ็ดช่องสำรองไหวกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำนะคะมีคลิปฝากตอนกันเดี๋ยวทยอยเอาลงสวัสดีค่ะคุณหยังนี่อ่านว่าหยังนี่ธนงชัยนะคะอ่านภาษาอังกฤษก็บ่ค่อยถูกโอ้ยเนาะคุณประสงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าหยังนี่ SONNE นี่คุณสันสวัสดีค่ะคุณพันนีสวัสดีค่ะคุณนพพรุษล่ะคะสวัสดีค่ะน้อยๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีเจสาวน้ำยืนเพิ่นว่าสวัสดีจ้าเบิ่งอยู่ไสแน่ล่ะคะนี่พากันอยู่ไสแน่เนาะจ้าเป็น FC อีลาอุ้งอิงเป็น FC สาวน้อยเพชรบันแพงเนาะเป็น FC สาวน้ำยืนไปนําเนาะค่ะเนาะ คุณอะไรคะนี่น้องเดียล่ะคะน้องเดียสวัสดีค่ะชีวิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่สาวว่าสันสวัสดีจ้าสามเฟี้ยวฟ้าวอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะฝากช่วยแชร์หน่อยค่ะแชร์ไปเลยค่ะกดคนละแชร์ไปหน่อยไปแน่เนาะฝากในเด้อพี่น้องค่ะเอาแชร์ไปแชร์ไปทักทายกันเขาแชร์ไปทั้งเฟซส่วนตัวได้ปะโอ้เหตุผลเป็นดอกบอกให้ได้ไล่สดสวัสดีค่ะชีวิตเดี๋ยวนะคุณจงรักสวัสดีค่ะหนูน้ำหมูน้อยคุณทัศยาเหรอคะสวัสดีค่ะคุณดอกจันสวัสดีค่ะคนสร้างมีบัวจะคนดอกสันแต่มักเสนอหนาวว่าสร้างเฮาเพิ่นว่าเออเนาะยังเงิดสันเฮ้ยกับพลไปสันละด้วยน้องเอ้ยมันกะคำๆเนาะบางเทือเฮาก็มีความรู้สึกว่าคนเฮานี่มักประจบประแจงเด้พี่น้องจริงๆแล้วคนเฮามักจะเว้าว่ามักคนจริงใจแต่จริงๆแล้วบ่แม่นเด้พี่น้องคนเฮามักประจบเด้ค่ะคนเฮามักประจบประแจงเลียแข้งเลียขาถืออกถือใจเพิ่นเด้คนจริงใจอีหลีนั่นบ่มักเด้พี่น้องบ่ถูกมักเด้พี่น้องเคยหัวสึกจังสันบ่จริงๆแล้วรอบๆข้างเฮาเขามักคนต่อแหลค่ะเขาบ่ได้มักคนจริงใจดอกพี่น้องจริงๆอีหลีแล้วนะจริงๆอีหลีแล้วนะสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทั้งที่ปากนี่บอกว่ามักคนจริงใจจริงๆบ่ได้มักคนจริงใจเด้พี่น้องมักคนต่อแหลเติบนึงอยู่ค่ะโอ้ยนะเอาผ่านพี่น้องบ่มีหยังค่ะสาวน้ำเย็นโพดไปสละมาอารมณ์ใดเนาะภาษีบาเนาะอารมณ์คิดฮอดค่ะคิดฮอดคิดถึงโอ้ยบ่ได้พออีหลาอุ้งอิงเดี๋ยวมือใดแล้วจังสิได้พออีก2มือ27กุมภาพันธ์อยู่เทคนิคกันทราร่มเนี่ยจังสิได้ไปพี่น้องมืออื่นก็บ่ได้ไปมือนี้อยู่ลำปายมาดบุรีรัมย์ก็บ่ได้ไปมืออื่นกับบ่ได้ไปมือฮื้อค่ะมือฮื้ออยู่กันทราร่มศรีสะเกษจังสิได้ไปนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะคุณอนุชิตสวัสดีค่ะคุณประสงค์ผมดูอยู่โคราชครับเพิ่นว่าขอบคุณค่ะคุณเยาวลักษณ์สวัสดีค่ะคุณสมุทรปราการโอ้ยคุณสมุทรปราการนะไปแล้วสาวน้ำเยื่อไปตัวทีบแล้วบัดนี้ขอโทษค่ะคุณจันหอมเนาะคุณจันหอมสมุทรปราการจ้าแม่สาวน้ำเยื่อชัดเจนจ้าเพื่อนว่าขอบคุณในหลายค่ะแต่ยังกินข้าวแล้งค่ะโอ้เนาะอากาศเป็นยังไงทั้งคุณทางอุบลนี่กังเว้นฮ้อนฮ้อนแม่พี่น้องทางอุบลนี่กังเว้นฮ้อนฮ้อนแรงๆมาสิใครแน่เดี๋ยวนะคุณน้อยนามเพ่งคุณเยี่ยมสมุทรปราการโอ้สมุทรปราการสองท่านแล้วเนาะผมแจ้งให้แล้วครับประสันสุดยอดมากขอบคุณค่ะคุณประสงค์เนาะคุณประสงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณในไลน์ค่ะคุณจันเพ่งเดี๋ยวนะคุณดำรงคุณอนันต์สวัสดีค่ะอันว่าอย่างนี้คุณอัมพรคุณแบม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 เฮาส์นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมพรเนี่ยสวัสดีค่ะทักทายกันเด้อพี่น้องทักทายกันมีหยังกับเว้าสู่ฟังเนี่ยค่ะข่าวคราวความเคลื่อนไหวมีหยังเว้าสู่ฟังบ่พี่น้องมีหยังเว้าสู่สาวน้ำเยื่อฟังบ่เดี๋ยวนะผมเอียงก่อนนี่อ๋อผม FC จากเกาหลีเพิ่นว่าติดตามมาโดนแล้วเด้อครับว่าสั้นขอบคุณได้หลายค่ะคือซื้ออย่างค่ะนี่คุณสังเดี๋ยวนะ SANG โอ้ยอ่านบ่ออกดอกขอบคุณเด้อจ้าจากเกาหลีเนาะจากเกาหลีขอบคุณค่ะคุณชลินสวัสดีค่ะคุณบุญศรีคุณเพ็ญศรีอุ้ยเหมือนนั่น FC จากอุ้ยเปิ้นบ่ให้เว้าว่าจากไสอ่ะว่าท่านเดียวว่ามี FC ตันหนึ่งเป็นว่าจะซื้อกล่องคนละร้อยเนาะ
ให้อีหลาอุ้งอิงเพิ่นซื้อแหละพี่น้องที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นจะฝากสาวน้ำเงินไปซื้อให้กำลังสิได้ถ่ายคลิปแม้ว่าสิได้คลิปว่าเอ๊ะไปซื้อของฝากให้ลูกสาวตั้งใจว่าสิไปซื้อประมาณมื้อนี้ล่ะมื้อนี้พอมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะปรากฏว่าเพิ่นทักมาบอกว่าซื้อแล้วเด้อสาวน้ำยืนว่าสั่นซื้อแบบว่าให้ทางด้านเขาส่งไปให้อีหลาเลยก็เลยว่าโอ้ยอดถ่ายคลิปซ้ำว่าสิไปซื้อมื้อนี้แล้วก็จะถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วก็วันที่27สิเอาไปให้อีหลาอยู่กันทะล่มนะคะปรากฏว่าเพิ่นเลยซื้อแล้วฮ่าเนาะอดได้คลิปเลยดอกดีใจว่าสิได้คลิปไปซื้อของฝากลูกสาวอดได้คลิปเลยพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นหยังเนาะคุณบุญศรีคุณเป็นศรีหรือว่ามีผู้ใดอันจะฝากให้สาวน้ำเงินเฮ็ดมาไล่ไปให้ลูกสาวจักหมื่นบ่คะพี่น้องพอมีแนวถ่ายคลิปน่ะนะน้องเออพอมีแนวถ่ายคลิปมาทักบอกได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิเฮ็ดให้แล้วก็สิเอาไปฝากลูกสาวให้เนาะเพื่อผู้ใดอยากฝากพานน่ะนะพ่อได้ถ่ายคลิปดอกว่าพี่น้องว่าไปว่าซั่นเนาะคุณเพ็ญศรีหรือวีผู้ใดอยากฝากซื้อหยังให้ลูกสาวบ่คะวันที่27เนี่ยสาวน้ำเงินจะไปหาอีหลาอุ๋งอิงอยู่ที่กันทรารมเนาะสาวน้อยเพชรปันแพงมาแสดงอยู่กันทรารมฮึแม่นบ่ฮึเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเบิ่งข้อมูลแป๊บนึงอันบอกไปเลยว่าสิว่าอีกล่ะเดี๋ยวแม่นบ่เอาบ่ทันได้อัพคลิปน้องแอมอยู่พอดีเฮ็ดคลิปลงอีกช่องนึงพี่น้องเป็นช่องสำรองนะคะเพราะว่าย่านช่องรักปลิวก็เลยเฮ็ดช่องกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำเพจเพิ่งมีคนติดตาม26คนอ้าวผู้ใดเบิ่งอยู่ตอนนี้ฝากคนเข้าไปในเพจอีกเพจหนึ่งซื้อว่ากระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำฝากกดติดตามให้แน่เพิ่งมี26คนพี่น้องเนี่ยเบิ่งขันเพิ่งอัดคลิปเกี่ยวกับน้องแอมชนทิชาเพราะว่าน้องแอมเนี่ยจะปล่อยเพลงใหม่วันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะซื้อเพลงว่าน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยแค่คุยนะแค่คุยนะยังไม่ได้คบนะว่าซั่นเฮ้ยบ่ได้พลาดเพียงผู้ใดเด้อเป็นข่าวความเคลื่อนไหวนะคะแบบนี้ว่าซั่นถ้าถามว่าคบไหมว่าซั่นเนาะเราเจอคําตอบว่าแค่คุยแบบนี้ก็จะเกิดอาการเงือกว่าซั่นเงือกเท่านั้นแล้วว่าซั่นเอาพี่น้องผู้ใดเข้าใจความหมายของภาษาอีสานคําว่าเงือกเทเลอร์แปลว่าหยังแปลเป็นภาษากลางเบิ่งภาษากลางเบิ่งเด้อพี่น้องเงือกว่าซั่นเนาะคู่สลาคักๆคําเว้านี่นะคะพูดแต่งเองนี่ต้องคู่สลาคักๆสาวน้ำเย็นบ่ทันฮู้ได้ว่าไผแต่งแต่สาวน้ำเย็นคิดว่าคุณคู่สลาเป็นคนแต่งน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยแค่คุยนะยังไม่มีอะไรนะแค่คุยนะเงือกเท่านั้นแล้วแบบนี้เนาะเงือกเทเลอร์เงือกเทเลอร์เงือกแปลว่าหยังพี่น้องสารพัดเหตุคลิปเกี่ยวกับน้องแอมเนี่ยละเดี๋ยวจะออกทางช่องกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำนะคะเดี๋ยวอันงานวันที่27ใส่ละคิวงานอีหล่าวันที่27อยู่ใส่พี่น้องเอาใคร FC สาวน้อยไพ FC อุ๋งอิ๋งพิมพ์บอกสาวน้ำเย็นแน่งานวันที่27กันทรมเมนบอเอ็นนะคะกันทรมใช่ไหมอุ้ยเขาผิดเครื่องแล้วล่ะพี่น้องต้องอัพคลิปเครื่องนี้เดี๋ยวเขาไม่ทับสัตว์เขาผิดเครื่องมาเครื่องนี้อ่ะมาเครื่องนี้บ่ค่อยได้ไลฟ์สดทั้งเพจพี่น้องค่ะบ่ได้ไลฟ์สดทั้งเพจตอนนี้ไลฟ์สดที่เพจโอเคอุ้ยเขามีอะไรนี่พี่น้องเขาคือมีเป็น2อย่างคะอุ้ยเขาลงในสตอรี่ด้วยบ่พี่น้องบ่มีความรู้ด้านนี้คือว่าเป็นเทื่อแรกก็ได้เนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้เคยไลฟ์อยู่แต่กะนี่อ๋อเขาไลฟ์สดทั้งนี้เบิ่งมาคุยกันเอ้ามีในสตอรี่ด้วยเหรอหรือจังใดเอาผู้ใดเบิ่งสาวน้ำเย็นอยู่แคปหน้าจอส่งเขามาเบิ้งล่ะพี่น้อง
พี่น้องเห็นสาวน้ำเย็นนี่เป็นจังใดคะอันในเพจนะคะเพราะว่าบ่ได้ไล่จักเทื่อพี่น้องคะปกติไล่แต่ทั้งช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัพคลิปทั้งอีกช่องนึงแป๊บนึงนะคะเอาไปก่อนกินข้าวแลงกับหยังเนาะจ้าสวัสดีครับสาวน้ำยืนสวัสดีตลอดเอียงก็คะนี่งั้นขึ้นแม่นบ่จ๋าพุ่นน่ะเงือกทะเลหมายถึงอาการหยุดชะงักเนาะหยุดชะงักภาษาอังกฤษว่าสตันนะคะภาษาอังกฤษเงือกทะเลก็คือเป็นอาการเหมือนตกใจเหมือนหยุดชะงักน้องเอิ้นว่าครบอ้ายเอิ้นว่าคุยฮะจังซี่นะมันประมาณว่าฮะเพราะว่าในทีเซอร์ของน้องแอมเพิ่นจะว่าอันแป๊บๆเฮากับคบกันมาได้ปีกว่าๆแล้วเนาะจังซี่บอกกับผู้ที่คิดว่าเป็นผู้บ่าวกับผู้ชายคนนั้นแป๊บๆเฮากับคบกันมาได้ปีกว่าแล้วเนาะจังซี่ปตาในผู้ชายก็บอกว่าฮะเอิ้นบ่คบเลยเหรอแค่คุยบ่แม่นติสัญญาณสะดุดขอโทษได้หลายโอ้สาวน้ำเย็นไปอัพคลิปมันดึงสัญญาณกันพี่น้องขอโทษค่ะแม่ลืมไปว่าเจ้าของไล่สดอยู่ไปอัพคลิปนี่อ๋อมันเป็นหยุดชะงักสะดุดไปนะคะสัญญาณบังหันพี่น้องพอเป็นอย่างอีกแป๊บเดียวอีกจักประมาณบ่กี่นาทีกันแล้วโอ้มันเดี๋ยวสัญญาณสะดุดเนื่องจากขอโทษที่หลายพี่น้องค่ะสัญญาณสะดุดเนื่องจากสาวน้ำเย็นอัพคลิปหลงค่ะลืมเข้าไปว่าเจ้าของไล่สดอยู่ไปอัพคลิปปัตตานีสัญญาณเน็ตบ้านมันดึงเพราะว่าการที่เราอัพคลิปขึ้น YouTube เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่เอียงก่อนแล้วก็ลูกก็เล่นเกมเอียงหลายเครื่องอ่ะนะคะพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8เครื่องใส่สัญญาณเน็ตตัวเดียวกันมันก็เลยดึงพี่น้องมันดึงกันแป๊บนึงได้ 62% แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกันแล้วอาจจะสะดุดไปนิดๆหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ27กันทราโรมแมนโอเคค่ะนั่นแหละสาวน้ำเย็น10ไปอยู่สิไปถ่ายอีหล่าด้วยเด้อมื้อนั้นเด้อผู้ลงคนบอกว่าโอ้ยอยากให้สาวน้ำเย็นไปถ่ายคลิปโอ้ยบ่มีเงินค่าน้ำมันรถค่ะยอดวิวมันบ่ได้พี่น้องยอดวิวมันบ่ได้ก็เลยทำใจก็เลยแบบไปทางงานไกลๆค่ะพี่น้องยอดวิวบ่ได้อีหลีพี่น้องก็เลยมันบ่คือตะกี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเป็นมาประมาณจะเข้าเดือนที่3แล้วล่ะพี่น้องก็บ่เป็นหยังก็บ่เป็นหยังกะคอยเฮ็ดไปคือว่าเนาะก็เลยเอาเท่าที่สะดวกเด้อพี่น้องเด้อก็พอดีนั่นล่ะหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่สาวน้ำเย็นตามติดเนาะกับพอมียอดวิวพอมีรายได้แล้วก็พอได้เห็นมาไล่ให้อีหล่าอุงอิงนําแล้วก็มีความสุขในการได้ตามแล้วก็ถือกับช่วงลูกปิดเทอมจังซี่นะตะกี้ตะกอนนะที่สาวน้ำเย็นตามนะคะมันกลับประจวบเหมาะหลายอย่างเข้ากันเลยสะดวกตาม1รายได้ YouTube ก็พอได้นะคะเนื่องจากว่าพอได้ยอดวิวอยู่แล้วก็พอได้เห็นมาไล่ให้ลูกสาวพอไปมวนน้ําจังซี่เนาะถึงช่วงลูกปิดเทอมจังซี่เข้าก็ไปได้ปัตตานีหลังๆจากนั้นมายอดวิวมันบ่ได้รายได้เข้าบ่ค่อยมีจังซี่เนาะลูกบ่ทันปิดเทอมพี่น้องมันก็เลยไปไกลกับบ่ทันได้นะคะมันก็มีเหตุผลหลายอย่างก็เลยเอาเท่าที่สะดวกก็พอดีหลายๆคนช่วงที่สาวน้ำเย็นตามเพิ่นก็มาคอมเมนต์มาว่าให้เฮาจังซี่เนาะว่าบ่เกรงใจวงเขาตามเขาตลอดตามติดซึ่งจริงๆแล้วสาวน้ำเย็นว่าก็เพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเฮาตามเพิ่นเฮาก็โปรโมทเพิ่นแต่กะข้าเจ้าก็คิดว่าเฮาไปหาผลประโยชน์จังซี่นะกะแล้วแต่สุดแล้วแต่ผู้ใดจะคิดเนาะแต่เฮาก็ถือว่าเฮาเฮ็ดในส่วนของเฮาเต็มที่แล้วล่ะแต่เฮาก็เป็น FC ผู้นึงการที่ FC ไปตามไปเบิ่งมันผิดด้วยเหรอจังซี่นะมันก็บ่น่าสิผิดเพียงแต่ว่าเฮาเป็น FC ที่เฮาเป็นยูทูบเบอร์พอเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ถ่ายแม่นบ่เฮาถ่ายเมื่อมันมีรายได้มันก็ไม่น่าจะผิดนะนะมันกับบ่ได้ได้หลายมากมายมันกับสมมาภาควรอยู่แต่ว่า
ช่วงนึงก็มีกระแสว่าตามเขาแบบไม่เกรงใจเขาอีหยังจังซี่ซึ่งจริงๆมองนี่สาวน้ำยื่นว่าเพิ่นก็บ่ได้หามนะว่าหามมาตามข่อยซุมื้อเด้อจังซี่ถ้ามีค่าน้ำมันรถก็ตามได้ตัวแม่นบ่ถ้าเพราะว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่จะตามไปเบิ่งไปมวนได้เพิ่นก็ยังสิดีใจตัวเพราะว่าเฮาไปเฮาก็ซื้อบัตรเขาอยู่นะเฮาก็บ่ได้บ่ได้ว่าตามไปสร้างปัญหาก่อกวนหยังแล้วก็เฮ็ดตามกติกาวงเพิ่นอยู่นะจังซี่เนาะสังเกตหลังๆเห็นบ่สาวน้ำยื่นบ่เข้าไปฮอดทั้งหลังห่านเลยพี่น้องซึ่งจริงๆคำว่า FC น่ะเข้าไปถ่ายรูปน่ะคนอื่นเขายังเข้าไปน่ะแต่สาวน้ำยื่นบ่ไปเลยเพราะว่าคนมักจะแนบสาวน้ำยื่นว่าเป็นยูทูบเบอร์แต่เขาลืมไปว่าสาวน้ำยื่นกับเป็น FC คือกันสาวน้ำยื่นกับเป็น FC เป็นคนที่ฮักแพ้งอีหล่าอุ้งอิงเอิ้นเป็นแม่ฮักก็ได้เนาะอันจริงๆเป็นแม่ฮักเลยนะเพราะว่ามีลูกซื้อฮักนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเจ้าก็เอิ้นสาวน้ำยื่นแม่ฮักเพราะว่า มันคนละฮักแล้วสิว่าเนาะอันสาวน้ำยื่นมีลูกชายซื้อหักค่ะลูกสาวซื้อแพ้งพอจะนั้นสาวน้ำยื่นเนี่ยเป็นทั้งแม่หักและแม่แพ้งเลยนะคะ ก็เลยว่าเอาสนองนโยบายผู้ที่ว่างให้สาวน้ำยื่นซะเนาะช่วงนี้ก็คือตามแต่พอช่วงไกลๆแล้วกันนะคะงานไกลๆก็บ่ตามเพิ่นก็คือสิดีใจหุ่มๆอยู่ดอกซูมือนี่ว่าเฮาเกรงใจแล้วที่ว่าให้สาวน้ำยื่นก่อนหน้านี้นะนะว่าตามเขาแบบไม่เกรงใจเขาเลยนะมันก็มีบางทีคนดอกพี่น้องมาคิดแบบนั้นนะคะซึ่งสาวน้ำยื่นว่าเอ้าข่อยเป็น FC ข่อยสิตามมันก็ผิดติข่อยก็เอาเงินข่อยได้ล่ะข่อยบ่ได้ใส่เงินเจ้าได้ล่ะจังซี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เงินข่อยก็จำกัดได้ล่ะก็เลยบ่ได้ตามพี่น้องเลยว้าวสู้กันฟังมากมากหัวใสแล้ว27กันทราโรมสวัสดีครับคุณพ่อสงวนสวัสดีค่ะคุณธันวาสวัสดีค่ะคุณบุญทันล่ะคะสวัสดีค่ะได้ยังกินข้าวแล้งแซ่บๆเด้อค่ะกินเพื่อเนี่ยสาวดำยื่นอ้วนพ่อละเดี๋ยวนะคุณพิชชาอ๋อที่เว้าเรื่องเงือกแม่นบ่เงือกเทเลอร์ก็เป็นประมาณอาการตกใจหรือว่าหยุดชะงักนั่นแหละฮะอย่างเงี้ยนะอีหยังนะจังซี่เหมือนกับเข้าคิดจังนึงแต่อีกฝ่ายนึงคิดอีกแบบนึงจังซี่เนาะซึ่งมันบ่ตรงกันนะข่อยเอิ้นว่าครบเจ้าเอิ้นว่าคุยสันติจังซี่แค่คุยนะโอ้ยนะผู้ใดอยากฟังเรื่องดราม่านั่นพุ่นช่องใหม่พุ่นพี่น้องสาวน้ำยื่นว่าอยู่ช่องนั่นกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำน่ะเรื่องจบไปแล้วล่ะเนาะจริงๆจบแล้วเนาะจบแล้วเป็นบ่เพิ่น move on แล้วเป็นบ่เพิ่นเดินหน้าต่อแล้วระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับหมอลำแพร่วเนาะก็ได้เว้าอยู่ได้พี่น้องพุ่นไปเว้าอยู่กระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำฝากพี่น้องติดตามเพจนั้นนํานะคะนะคะนะคะโอ้ยโอ้กับมีพี่น้องว่าคุยน้ำลายอยู่ตัวนี้ขอบคุณค่ะคุณดำจังสวัสดีค่ะติดตามตลอดครับเพื่อนว่า FC เชียงของอยู่ใส่เฮ้อเชียงของอยู่จังหวัดใดเฮ้อเชียงของเดี๋ยวนะเอาเลยเดี๋ยวปฏิสับสนคิดบ่ท่านสมองบ่ไปสมองเบลอเลือดแม่หวานสวัสดีจ้าแม่นจ้าเพื่อนว่าสวัสดีค่ะคุณครบเพื่อนกำลังใจครับเพื่อนว่าขอบคุณค่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนว่าขอบคุณค่ะคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องคนหักคนสร้างนั่นกับบ่ได้จริงๆถ้าไปหัวซ่านั่นถ้าไปหัวแซ่นเมื่อยตายแต่ว่าสังเกตกับเพื่อโพดซื่อๆนี่ล่ะโพดเพื่ออยากจะบอกเขาว่าอย่าหยุ่งก็ข่อยร้ายอย่างสินะข่อยบ่ได้เฮ็ดหยังให้เจ้าคือโพดบอกเขาซื่อๆเพราะว่าคนหนักคนช่างมันมีอยู่ตัดอีลีนั่นล่ะพี่น้องค่ะนินทาหักสร้างเนี่ย
เป็นธรรมดาเนาะคนหักทอผืนหนังคนสร้างทอผืนเสื้อนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจอยู่แต่ลังเทียกับโพดไปสละโพดให้เขาเจ้าหูว่าย่าหยุ่งน้ำข่อยหลายข่อยหุ้นหวยแต่เขาแสดงอาการหุ้นหวยแห่งเขาทางเป็นบ่แห่งเขาทางเพิ่นเป็นว่าลังเทียเขาก็อยู่ของเขาเราอยู่ของเราเราอยู่ในพื้นที่ของเราบ่เคยสิว่าไปเฮ็ดหยังให้เพิ่นเด้แต่เพิ่นกับบ่มักเข้าแล้วปัตตานีเข้านี่จะหู้เนาะเป็นยังสิบ่หู้พี่น้องคนหักคนสั้นคนตอแหลเป็นยังสิบ่หู้แนมตาก็หู้แล้วนะคะพี่น้องเป็นยังสิบ่หู้หู้เบิดนั่นล่ะหันสิเว้าบ่เท่านั้นเองหันสิแต่บ่เคยสั่งตอบนะแต่บ่ได้สั่งตอบนะหู้อยู่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้ามาแล้วตอแหลใส่เฮาอีหยังสักอย่างจังซี่เนาะฮู้แล้วแต่บ่ได้สั่งตอบนะพี่น้องมีแต่บอกว่าบ่เป็นหยังมันเป็นเรื่องของเขาเจ้าที่เขาเจ้าบ่มาเข้าเนาะมันบ่เกี่ยวกับเฮาอ่ะนะคะก็คุยนําได้ก็ยิ้มให้คือเก่าเพิ่นบ่ฮักก็บ่เป็นหยังก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นเนาะแต่ว่าถามว่าฮู้บ่ฮู้ค่ะฮู้ค่ะพี่น้องถ้าได้พ่อหน้านี่แห้งฮู้แนมตากะสิฮู้นะคะบางคนกะสู่สายตาเฮาอยู่กะตอแลเขามาแต่บางคนเนี่ยบ่สู่สายตาเด้พี่น้องเฮาถามเฮาทักเนี่ยจะเป็นคนแบบสายตาแบบบ่สู่เด้พี่น้องฮู้นั่นแหละคือคนที่บ่นั่นคนบ่จริงใจกับเฮาน่ะเป็นจังซี่บ่ฮู้พี่น้องแต่บ่ได้สนใจดอกเพียงแต่ว่ากะโพสต์ซื่อๆโพสต์เตือนเขาว่ายังหยุ่งกับข่อยหลายคนหุ่นหวยข่อยก็กินข้าวข่อยก็กินข้าวข่อยว่าซั่นข่อยก็อยู่เฮือนข่อยก็เฮ็ดงานข่อยก็อยู่พื้นที่ของข่อยแต่นะคือเราอยู่ในพื้นที่ของเราแต่อย่ามาก้าวล้ำประมาณนั้นน่ะเนาะอยากจะบอกกระเจ้าแบบนั้นรู้สึกหุ่นหวยคุณเย็นชาวันที่3มีนาบวชลูกไส้ครับเปิดว่าบ้านโน่นบ้านโน่นอย่างก่อค่ะบ้านโน่นเลี้ยงตำบลน้องสโน่อำเภอบุญทลิกวันที่3นี่น้องสาวอยู่บ้านหนองเมืองทานอาจสามารถแต่งงานค่ะน่าจะได้ไปอยู่น่าจะได้ไปอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนสาวน้อยอยู่ใส่หื้อมือนั่นเดี๋ยวนะสาวน้อยอยู่ใส่เนาะมือนั่นน้องสาวลูกหน้าค่ะเพิ่นจะแต่งงานกุติกกุติกดีใจกับกุติกเป็นคุณครูนะคะเป็นครูทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งเอื่อยโอ้เอื่อยบ่แม่นเอื่อยเป็นข้าราชการเป็นเอียงก็เป็นข้าราชการนี่ล่ะพี่น้องจำบ่ได้ล่ะเอาบ่ท่านได้เขียนฮอดบ่ท่านได้เขียนฮอดซื้อคอนเทนต์ขออนุญาตปล่อยคลิปแป๊บนึงค่ะปล่อยคลิปที่กระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวเพจใจเย็นๆจะเสียวลงน้องเอิ้นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับน้องแอมชนทิชาน้องแอมชนทิชาน้องแอมชนทิชาน้องเอิ้นว่าครบอ้ายเอิ้นว่าคุยเอิ้นว่าคุยแค่คุยนะ แอมชนทิชาเพลงใหม่ล่าสุดโอ้ยใส่นอนเขียนบันทึกช่องนี้ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ค่ะเพิ่งมีผู้ติดตาม 10,000 คนกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำทาง YouTube มีผู้ติดตาม 10,000 คนแล้วเจ๊ผ่านกฎข้อที่1ค่ะเหลือจำนวนชั่วโมงพี่น้องจำนวนชั่วโมงนี่ยังอีกไกลค่ะยังอีกยาวไกลจำนวนชั่วโมงนี่มันต้องกี่พันชั่วโมงเนาะทุกมือนี่บ่ฮู้กติกาซ้ำเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จทําต่อไปทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสันตัวเนาะทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กับบ่ได้สัวปานใดนะเนาะกะพ่อก็เป็นคนดีน้ำเพิ่นอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ที่สุดคือแต่ละคนมักบ่คือกันพี่น้องจักสิว่าจังได๋เดี๋ยวเธอขาเฮ็ดหน้าปกแป๊บนึงไปคลิปไปนำไปคลิปน้องแอมไปนำกันนะคะสักครู่เฮ็ดกับบ่ค่อยเป็นดอกพี่น้องอาศัยแต่ว่าอยากเฮ็ดค่ะเมื่อต้องการอยากทำก็ลงมือทำแหละนะค่ะนะคะแต่ว่าถามว่าเก่งบ่เรื่องโซเชียลเรื่องหยังบ่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะได้แล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยๆก็มีพี่น้องเมตตามาติดตามให้มาเป็นกำลังใจมาเบิ่งเนาะนี่ก็เปิดช่องใหม่สำรองไว้เพราะว่าช่องเก่ามันโดนปัญหาลิขสิทธิ์ไลน์ย่านช่องปิวแม่พี่น้องจักมือใดเขาสิลบช่องเจ้าของลบช่องสาวน้ำเยินออกดอกคือกันกับช่องของมือกล่องค่ะตะกี้น่ะมือกล่องเพิ่นคือเพิ่นมาไกตีพี่น้องเพิ่นก็เลี้ยงไกตีเนาะแล้วเพิ่นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลไกตีการหยังจังซี่ก็ปรากฏว่ามีผู้ติดตามอยู่ 103,000 ตอนนั้นก็ปรากฏว่าโดนแจ้งโดนรายงานโดนแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์นี่โดนแจ้งอันนี้ล่ะเหมือนกับโดนสแปมนะพี่น้องก็คือคนหาคนสร้างคือกันก็ให้ความรู้จริงๆเสียดายเด้เสียดายคลิปแล้วเว้าจริงๆมันเป็นความรู้สำหรับคนที่ชอบชื่นชอบคือเฮาต้องยอมรับเนาะว่าคนที่มักเลี้ยงไก่ตีนะหลายๆคือมันก็มีมาตะปูคือว่าเนาะพี่น้องชาวบ้านคนอีสานคนบ่แม่นแค่คนอีสานค่ะสาวน้ำเงินเคยไปส่งไก่น้ำเพิ่นเนี่ยคือเขาเจ้าซื้อแบบพ่อพันแม่พันไปเพาะเลี้ยงด้วยความมักเลี้ยงไก่ตีเนี่ยราชบุรีก็เคยไปนะไปไกลๆเลยแบบอยู่ไกลๆแบบจังหวัดอื่นก็เคยไปนะเพราะฉะนั้นก็เสียดายความรู้ที่เราแบ่งปันอยู่เราเว้าเกี่ยวกับการดูแลการรักษากันหลายๆอย่างแต่มันโดนสแปมเราช่วงนั้นสาวโรงเรียนบ่เก่งเกี่ยวกับการเฮ็ด YouTube เฮ็ดให้เล่ามาจนแบบเราเว้าคลิปต่างๆจนได้ผู้ติดตาม 103,000 นะคะแล้วปรากฏว่าช่องมันปลิวไปแบบมันเหมือนกับเขาก็แจ้งเตือนมาอยู่แต่สาวเมียนบ่ฮู้ว่าต้องไปโต้แย้งแบบใดน่ะนะค่ะพี่น้องตะกี้ไม่รู้ว่าแล้วต้องไปขอคืนช่องไปโต้แย้งแบบไหนคือมันไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยนะคะมันก็เลยหายไปเลยแล้วก็มาประจวบเหมาะกับเปลี่ยนโทรศัพท์มือกล่องนะคะเพิ่นเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเพิ่นบ่เพิ่นไปเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเพิ่นก็เอาโทรศัพท์เครื่องนั้นเหมือนกับขายเปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วจำรหัสผ่านอะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะพี่น้องมันก็เลยบ่เห็นรหัสผ่านบ่เห็นยังก็คืออีเมลรหัสอีเมลเอียงคือทุกอย่างมันหายไปหมดเลยมันเลยกูช่องนั้นขึ้นมาบ่ได้พี่น้องก็เฮ็ดให้เราน้อยอยู่ได้ช่วงนึงสาวน้ำเงินก็เลยเริ่มมาเฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรมาเฮ็ดคลิปลง YouTube เกี่ยวกับเกษตรเหมือนเราตั้งใจทําแล้วมันหายไปในพริบตานะพี่น้องคนเฮาแบบเหมือนกับมันผิดหวังกับว่าใดเนาะมันหายเป็นพริบตานะพี่น้องมันก็จะมีความรู้สึกแบบเน้นน้อยแบบบ่อยากเฮ็ดบ่อยากทายก็บอกเราเฮ็ดมาอยู่เด้เราก็บ่เฮ็ดแล้วเด้เพราะว่าเราก็แบบคือเฮ็ดไปก็คงจะโดนแบบเดิมจังซี่นะพี่น้องก็แล้วแต่เพิ่นเนาะก็เลยส่วนเพิ่นมาเฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรสาวน้องยังก็เฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรได้อยู่ประมาณ2ปีก็มีผู้ติดตามอยู่120,000 คนกับพอดีมีผู้ติดตาม120,000 คนในเว้าเรื่อง YouTube ก่อนนะคะกับพอดีมาถ่ายคลิปน้องแอมมื้อนั้นจ้างน้องแอมไปงานอยู่อุบลเฮานี่ล่ะนะคะสาวน้ำเงินก็เลยถ่ายน้องแอมตอนจะขึ้นเวทีก็เฮ้ยมีคนเบิ่งหลายน่ะก็เลยดีใจพี่น้องก็เก็บไว้เป็นทุนใจว่าเฮ้ยถ้าเฮาถ่ายแบบนี้บ่ผิดลิขสิทธิ์เนี่ยเพิ่นให้ถ่ายอยู่ก็คือที่แรกนั่นตะกี้จริงๆสาวน้ำเงินเป็นนักจัดรายการวิทยุสาวน้ำเงินอยากถ่ายเกี่ยวกับศิลปินนักห้องหมอลำหรือเอียงเนี่ยแต่ว่าสาวน้ำเงินยานโดนผิดลิขสิทธิ์คือบ่มีความรู้ด้านนี้เนาะก็เลยบ่กล้าถ่ายก็เลยไปถ่ายเกษตรพี่น้อง
พ่อไปถ่ายเกษตรได้ผู้ที่ตามแสนสองถามว่าเกษตรกับมักบอกกับมักอยู่พ่อแม่ก็เฮ็ดไข่เฮ็ดหน้าเฮ็ดเกษตรก็เป็นลูกเช่าเช่าไฮบ่เป็นเช่าหน้าเป็นรูปเป็นลูกชาวไร่นะคะกะไก่ก็อยากทายอยู่แต่ถ้าถามว่ามักทั้งใดหลายกว่ามักทั้งศิลปินหมอรองหมอล่ำเนี่ยเพราะว่าเฮาคุกคีมายาวนานนะคะพี่น้องรวม20กว่าปีตั้งแต่เรียนจบมากอะคือตั้งแต่ก่อนเรียนจบด้วยสาวโรงเรียนกับคุกคีกับศิลปินนักของหมอล่ำมาโดยตลอดนะเนาะจนมาจากรายการวิทยุแกอยู่ในวงการมาโดยตลอดพาศิลปินไปขึ้นเวทีข้าเจ้าเปิดสำนักงานหมอล่ำข้าเจ้ามาจากหมอรองหมอล่ำนำจัดรายการสัมภาษณ์นักร้องมันเป็นเรื่องปกติเห็นนักร้องจนแบบโมโหว่าเห็นเกือบครบเปิดสุคนในทั่วประเทศไทยเนี่ยอย่างสี่นะคะก็เลยแบบอยากทายด่านนี้อยู่แล้วพอมาทายน้องแอมมันมียอดวิวตานี่กะพอดีติดตามอีลาอุงอิงกะเห็นเพิ่นมานาสารแม่ฮันนี่วันที่13กุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็เลยเด็ดไปขอถ่ายกับบอดโจนั่นแหละนะคะเป็นที่ไปที่มาของสาวน้ำเยินก็เห็ดคลิปมาเรื่อยๆก็ถ่ายมาเรื่อยๆตะกี้กับบ่มีลิขสิทธิ์เนาะเรื่องเพียงเรื่องหยังเฮาก็ถ่ายหลายแห่งเลยก็ตามก็จนมีคนเว้าคนว่านั่นล่ะตามเขาแบบไม่เกรงใจเขาเลยนะคำนี้มันเจ็บนะคุณต้องดูด้วยสิว่าเฮาตามนะเฮาก็ตามในฐานะ FC แล้วฉันไปเฮ็ดอีหยังผิดว่านั่นนะกติกาเขาว่าจังใดข่อยก็คือจังเฮ็ดตามอยู่นะข่อยนี่แห้งระวังคักจนแบบมันก็อาจจะมีบ้างที่หลุดที่พลาดเฮาก็แก้ไขให้แล้วนะนะก็จักเป็นหยังคือจงเกลียดจงชั่งแท้สิขาสิแกงพุ่นบ่เลยจังใดนะคะก็เลยว่าเอ๊ข่อยก็คือจังบ่ได้ไปเฮ็ดหยังให้นะจังซี่นะก็มีคนมาคอมเมนต์แบบประมาณลบๆอยู่ดอกพี่น้องก็แล้วไปเถาะสร้างขึ้นเถาะจังซี่เนาะปัตตานีก็เลยมาพอมันเริ่มการตามถ่ายมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การตามถ่ายมีปัญหาเรื่องยอดคนดูก็เลยเริ่มมาเว้าเป็นคร่าวๆสู่กันฟังพี่น้องเป็นลิขสิทธิ์เจ้าของบ้างปัตตานีกับบ่ทันมีคนฟังให้ดอกกะเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆคือว่าเนาะทําดีต่อไปคือว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นท่องกับเจ้าของไว้แบบนี้ล่ะผู้ใดสิว่าจังได๋ก็ซั่นอ้าวใส่ละปัตตานีขอความพี่น้องไปใส่เพิ่นขอความพี่น้องไปใส่เพิ่นอู้ยพี่นางหัวใจรัวๆมาขอบคุณค่ะสู้ๆครับเพิ่นว่าสร้างหัวมันว่าซั่นค่ะขอบคุณค่ะซื้อหยังคะนี่สักเดี๋ยวนะสักโอ้ยอันบ่ออกค่ะขอโทษได้หลายค่ะภาษาอังกฤษอ่านมาจากไหนนี่ซื้อนี่สวัสดีครับคุณไหมพรมสวัสดีค่ะคุณสอนสวัสดีค่ะอีหยังคะต้องถามบอสโจค่ะเพิ่นว่าอีหยังเนาะค่ะเรื่องหยังเนาะสาวน้ำเงินถามหยังไปจำบ่ได้ผมชอบเสียงเอื่อยน้ำยื่นว่าสันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้าคอมเมนต์ก็เห็นหน่อยแต่พี่น้องคอมเมนต์บักหลายหนึ่งสาวน้ำยื่นอ่านบ่ทันบ่เดี๋ยวนะเขาอ่านกันจังใดนี่พี่น้องเดี๋ยวอ่านมันจะผ่านไปเร็วมากใช่ไหมหรือจังใดโอ้ยไล่มือแรกเด้อพี่น้องก่อนหน้านี้ไล่ดนแล้วตอนนั้นปุ๊บปั๊บสอนสอนไล่สดบัตตานีล่องมาเฮ็ดเองเบิ่งเนี่ยจริงๆสาวน้ำยิ้มกับไล่อยู่แต่ว่าไล่ในเฟซส่วนตัวตั้งแต่นานๆแล้วไล่ตอนสมัยจัดรายการปีนี้สาวน้ำยิ้มเศร้าจัดรายการแล้วค่ะพี่น้องมันถึงจุดอิ่มตัวค่ะจัดรายการมาร่วม20ปีจัดรายการมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งเรียนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเริ่มจัดรายการวิทยุแต่เริ่มมาจัดรายการวิทยุลูกทุ่งตะกี้จัดสตริงจัดเพื่อชีวิตจัดเพลงสากลมาตอนนี้เริ่มมาจัดลูกทุ่งหมอลำโอ้ยถือคิงหลายพี่น้องเอ้ยจัดหูดับตับใหม่เลยมือละลายเป็น10กว่าชั่วโมงก็มีจัดหอดเที่ยงคืน จัดหูดับตับใหม่เลยว่าซั่นเริ่มปี 45จัดรายการวิทยุกับทีมงานคุณครูสลาคุณบุตรทีมงานครูหนุ่มกุมสะอ่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมงานจัดมาตั้งแต่ปี 45จนฮอด
ปีเบื้องหันหอดวันที่1มกราคมเบื้องหันเนี่ยสาวน้ำเงินขอยุติบทบาทการจัดรายการวิทยุบอกขึ้นสปอนเซอร์บ่แม่นสปอนเซอร์บอกยกเลิกสาวน้ำเงินนะสาวน้ำเงินบอกขึ้นสปอนเซอร์เพราะว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาหมายความว่าเฮามาเฮ็ด YouTube มาเฮ็ดหยังจังซี่แล้วก็มักจะตามไปถ่ายคลิปแม่นว่ามันก็เฮ็ดให้แบบการจัดรายการวิทยุใส่เทปรายการหลายขึ้นเรื่อยๆมันมีความรู้สึกว่าเฮาเริ่มบ่จัดรายการสดมันก็เลยแบบบ่ค่อยม่วนปานใดก็เลยเศร้าซะพี่น้องก็เลยเศร้าซะเศร้าจัดค่ะพี่น้องเศร้าจัดเบิ่งวันที่1มกราคม2567ก็รวมแล้ว20กว่าปีที่จัดรายการวิทยุมายังบ่ทันเฒ่านะคะสร้างว่าว่าซั่นโอ้เออนะยังบ่ทันเฒ่านะอุ้ยแม่เตือนใจสวัสดีค่ะแม่นว่าแม่เตือนนะเหี้ยบ่คะนี่อู้วันที่5เนาะ5มีนาคมเด้สาวน้อยเพชรบันแพงอยู่นะเหี้ยแม่นอยู่บ่คะแม่เตือนนะเหี้ยอยู่บ่บ่แน่ใจสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่นะเหี้ยวันที่5มีนาคมเด้อค่ะเด้อสู้ๆเป็นกำลังใจเด้อสาวน้ำเยินเพิ่นว่าก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังไม่มีอะไรที่พอดีค่ะเพิ่นว่าทางไหนถนนที่เราชอบค่ะเราเนาะอันใดเฮ็ดเราม่วนอันใดเฮ็ดเรามีความสุขแบบบ่ได้ไปกวนผู้ใดนะจังซี่แต่เขาแก่กับแป๊มาเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องคุณไหมพรมจัดไปเพิ่นว่าขอบคุณค่ะ1กำลังใจคนไฟบินสวัสดีค่ะคุณไหมพรมสวัสดีค่ะคุณเดชาสู้ๆต่อไปครับเป็นกำลังใจเพิ่นว่าขอบคุณค่ะอีหล่าอุ้งอิงมาเช็คเศร้าหรอบอกพี่น้องเอา FC สาวน้อยส่งข่าวค่ะอีหล่ามาเช็คเศร้าหรอบอกพี่น้องค่ะเมื่อนี้เพิ่นทำการแสดงที่บ้านตลาดโพลำปลายมาดบุรีรัมย์ถ้าปิดเทอมนี่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าลูกปิดเทอมเนี่ยจริงๆมืออื่นวันหยุดแต่ว่าลูกชายจะไปสอบม.4เพิ่นอยากเปลี่ยนโรงเรียนค่ะพี่น้องเพิ่นจะเปลี่ยนโรงเรียนมืออื่นเพิ่นจะไปสอบห้องพิเศษได้น้ำเขาบู้นี่ได้น้ำเขาบู้บู้ที่ไปสอบของพิเศษมืออื่นนะคะสวัสดีครับสาวน้ำยืนสวัสดีอ๋อแม่นจ้ะแม่เตือนมาสั่นคิดฮอดค่ะเพิ่นว่าขึ้นฮอดค่ะแม่คิดฮอดมาถ่ายด่านบันเทิงโอ้ยหลวงพ่อได้ไปซอยขายคาเลยเนี่ยทางบุญตะลิกกะทักมาสาวน้ำยืนมาซอยขายคาเนี่ยมาสั่นไปจังไดไปจังได้มาถ่ายหมอลำอยู่นะคะก็ขายอยู่เด้ขายกะหมายก็ว่าถ้าเขาเจ้าทักมาสื่อกะส่งไปทั้งผุนแล้วทั้งนายเหี้ยผุนส่งให้แน่สันตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอาจจะอ่านโบเบิร์ดเด้อพี่น้องเพราะว่าขอความมันไปแล้วโบเห็นไหมคุณเดชาคุณอะไรนี่คุณลำอะไรคะเนี่ยขอตรวจได้หลายอันบ่ถืออันบ่ออกกำลังใจนะคะเพิ่นว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ133แค่นคำสตูดิโอขึ้นฮอดว่าซั่นคิดฮอดอยู่เด้อครับเอื่อย FC สิ20ปีละครับว่าซั่นโอ้ขอบคุณค่ะคุณไปพยุงศักดิ์เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพยุงศักดิ์นะคะขอบคุณค่ะ133แค่นค่ำสตูดิโอปิดฉากแล้วค่ะเศร้าจากรายการเบิ่งวันที่1มกราคมช่วงนี้ก็ว่างติดตะวาลูกไส้ลูกสาวไปโรงเรียนนี่ล่ะถ้าเป็นเพื่อนปีเตอร์เนี่ยโอ้ยคือสิสนุกเลาะสนุกเที่ยวค่ะนะคะคุณสอนสวัสดีค่ะรอบหน้าผมจะเอามะพร้าวน้ำหอมไปฝากเพื่อนว่าคุณสอนสีเนตรอยู่ใส่คะอยู่ใส่น้อนี่นามสกุลสีเนตรในนามสกุลพี่เพิ่นอยู่ทั้งเขื่องได้อยู่บ่แม่นบ่สวัสดีค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณล่วงหน้าค่ะมากได้ค่ะมากินอยู่ค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมอันแม่นั่นอยู่บ้านนั่นเหลือใจคือหยังเนี่ยแม่สาวน้ำยืนเพิ่นปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปคือมันบ่มีไผกินเนาะหมายก็ว่าเฮาบ่ได้กลับไปบ้านแม่นบ่อันเขาเจ้ามาขอสื่อแม่เขาเจ้าก็เ
กับกระต่อยเอาเองอ่ะด้วยละห้าบาทแล้วก็ขายแม่พี่น้องแบบเอาคือขายถูกแท้ข้าเจ้าคืนเอาเองว่าสันข้าเจ้าเอาเองโอ้ยพี่น้องบอกเปล่าน้ำหอมเมียสาวน้ำยืดหนึ่งขายหน่วยละห้าบาทเขาจะขอซื้อว่าสันโอ้ยเนาะคือย่ามด่าเฮาเมื่อเนี่ยเฮาก็จะไปเบิ่งทํามันแก่เนี่ยเฮาก็จะเอามาเทื่อละแสน2แสน3แสนจังซี่มันบ่แต่เฮาบ่ได้เมื่อบาทน่ะนะเพราะเฮาบ่เมื่อบาทแม่แม่ขายด้วยล่ะโอ้ยเหลือใจแต่คือบ่อยากขายบ่อยากให้ขายคือก็เลยบอกว่าคือก็บ่แจกกันกินแบบอีหยังจังซี่คือก็บ่มีไผกินแล้วอ่ะน้องแบบคล้ายๆว่าบ่มีไผมาต่อยเอามาไผมาขึ้นน่ะนะค่ะปัตตานีย่ามเขาเจ้าเลาะหาสื่อน่ะเขาเจ้าขับรถมาจอดแล้วเขาเจ้าอาสาแบบขึ้นเอาเองอียังเอาเองจังซี่ด้วยละ5บาทไปเสร็จแล้วหลดขายไปไม่ต้องโอ้ยเหลือใจแซ่บกับแซ่บน้ําหวานพี่น้องบ่ขาวอยู่บ้านแม่ขายหน่วยละ5บาทนี่ปลูกทุเรียนไว้แต่ทุเรียนเป็นหน่วยแม่สิขายหน่วยละ5บาทคือกันบ่นี่ว่าว่าละเหลือใจแม่บอกว่าขายแม่บ่ต้องขายแบบนั้นโทรบอกเดี๋ยวบอกว่ามันแก่จังซี่น้องก็สิเมื่อยสิแต่ว่าเฮาก็เมื่อยเฮาก็เอามาอยู่เรื่อยอยู่ดอกเอามาอยู่เรื่อยแต่ว่ามันเอามาหลายมันก็กินบ่เบิดคือว่าน้องกินแต่ละแซง2แซงแต่ว่าเรายามเฮาบ่ได้เมื่อยลังคืออันเขามาขอซื้อมันแก่แล้วจังซี่นะโอ้ยหน่วยละ5บาทว่าซั่นโอ้ว่าละเหลือใจอ๋อบอกว่าน้ำพร้อมอยู่บ้านน้ำมึนนี่บอกโอ้จ่าขอบคุณค่ะเอามาแต่ว่าสันอยู่ไกลๆกันนึง อยู่บ้านน้ำมึนเนาะบ้านน้ำมึนนี่ก็กินฮอดพ่อทองแดงแล้วไปเอาคาน้ำเราอยู่ช่วงเฮ็ดเกษตรอยู่พ่อทองแดงเรามีคาเราเป็นคนมีคาค่ะอันน้ำมึนนี่บ้านเอื้อยสาวย่อเนาะเอื้อยสาวย่อจัดรายการวิทยุก็อยู่บ้านน้ำมึนครั้งหนึ่งเคยทำวิดีโอให้อยู่ค่ะบ่นะจำเดี๋ยวนะผู้ใดเนาะสาวดำเนินขอบคุณได้หลายค่ะเคยเห็นวิดีโองานแต่งบ่คะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะบ่ได้เปิดเบิ่งแค่เทื่อดอกพี่น้องเอ้ยเว้าก็เว้าเนาะอันถ่ายวิดีโอไว้แล้วบ่ได้เอามาเปิดเบิ่งจ้าเทื่อพี่น้องถ่ายรูปไว้บักหลายนึงอันก็ได้เบิ่งอยู่แต่เทื่อแรกๆเท่านั้นล่ะงานแต่งก็ได้เนาะ เอาพอละพี่น้องขอบคุณแล้วอ่ะล่องไล่เบิ่งซื้อทั้งเพจกับมีพี่น้องมาเบิ่งเนาะอ่ะเป็นกำลังใจกินข้าวแล้งกับหยังกินข้าวแล้งแซ่บๆด้วยค่ะเด้ออาจจะอ่านบ่ครบนะคะแต่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มาทักทายกันเดี๋ยวสาวน้ำเย็นจะไล่สลับกันแล้วมือจะไปไล่ทั้ง YouTube ทั้งมือจะมาไล่ทั้งเพจแล้วก็ฝากติดตามเพจใหม่นะคะชื่อว่ากระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำจริงๆก็อยากเฮ็ดข่าวร่วมๆลงช่องนี้อยู่ได้พี่น้องมันจังบ่ยากในการปั้นเพจใหม่แต่ก็ต้องเฮ็ดสำรองไว้นำคือว่าเนาะย่านเพจหลักนี่มันปิวน่ะนะคือมันละเมิดลิขสิทธิ์หลายเดี๋ยวนะความทรงจำแต่ข้าวไอ้อนุชิตลีลาสง่างามผุนแม้เพิ่นว่าคิดฮอดสมัยคืนวิทยุสมัยนั้นนกเอื่อยว่าซั่นเดี๋ยวนะโอคาพอต้องแดงตอนนี้อยู่น้ำผมใหญ่แล้วครับเพิ่นว่าอย่างงั้นตะกี้นะคู่สลาคุณวุฒิเพิ่นจัดรายการกับไอ้อนุชิตก่อนเนาะไอ้อนุชิตลีลาสง่างามเนี่ยสมือนี่ไอ้แล้วก็เฮ็ดสถานีวิทยุชุมชนอยู่บ้านเรานะคะตะกี้เพิ่นจัดรายการอยู่อสมท107เพิ่นจัดรายการนํากันเพิ่นจัดอยู่107เพิ่นจัดนํากันก่อนสาวน้ำยืนนี่มาจัดน้ำคู่สลาเนี่ยอยู่1ปน102เมกะเฮิรตซ์หม่องแรกแล้วก็ไปที่ทหารอากาศทอ08 105.25 แล้วก็ไปจัดอยู่อสมทกับเพิ่นวันอาทิตย์เพิ่นจัดกลับมาจัดรายการวิทยุเนาะแล้วก็หลังจากนั้นสาวน้ำเย็นไปทุกคืนเพราะว่าเพิ่นยกมรดกให้
สื่อรายการอีสานออนซอนนี่สื่อรายการมรดกสื่อรายการเพิ่นบัตานีสาวน้ำเย็นไปทุกคืนอสมท107สทร9 104กองทัพภาคที่2ทพ2 95.75สทร9 104บอกไปเลยได้เนาะสวพอุบล 99.5 สวพอุบลนี่จัดดนที่สุดจัดยาวนานแล้วก็เคยเมาคืนอยู่2ปีเมาจัดบัดมือบัดเป็นบัดสุมืออุ้ยพี่น้องเอ้ยเบื่อละค่ะหักอยู่ขาแต่กะพ่อละล่ะค่ะอิ่มโตกันเลยเศร้าจัดเศร้าเอาซื่อๆนี่ล่ะบอกเลิกอยู่สปอนเซอร์อีกต่างหากนะสปอนเซอร์มีอยู่ค่ะพี่น้องถามว่ามันได้หลายบอๆค่ะจริการวิทยุบ่รวยเด้อค่ะพี่น้องบ่รวยค่ะจริการวิทยุสปอนเซอร์เหลืออยู่ที่อยู่นำนะถ้าถามว่าถ้าจะจัดต่อยังจัดได้บ่ได้ค่ะพี่น้องก็ยังมีรายได้อยู่ถ้าแม่นจัดต่อจะมีรายได้อยู่อยู่สปอนเซอร์4ตัวก็จะมีรายได้อยู่ค่ะก็หลักหมื่นอยู่นะคะแต่บอกเลิกเพราะว่ามันบ่ได้เฮ็ดงานให้เพิ่นเต็มที่พี่น้องเหตุผลที่เลิกจัดไม่ถามว่ายังมีสปอนเซอร์มั้ยมีค่ะกําไรก็หลักหมื่นต่อเดือนอยู่แต่มันบ่มีเวลาแบบว่ามันมีเวลาอยู่แต่มันทํางานให้เพิ่นได้บ่เต็มที่สมมุติว่าเฮาไปถ่ายคลิปกลางคืนแล้วกลางเว้นเนี่ยเฮาก็เมื่อยเฮาก็เลยแบบเฮากะบ่ได้จัดสดให้เพิ่นน่ะค่ะก็เลยบอกเลิกไปก็เลยเศร้าแล้วอีกอย่างมันดูอิ่มโตจังได๋ดอกพี่น้องก็เลยเศร้าซื่อๆนี่ล่ะนะคะสปอนเซอร์ยังมีรายได้ก็หลักหมื่นอยู่แต่หลักหมื่นนี่หมายถึงกําไรนะกําไรต่อเดือนนะแต่กะบอกยกเลิกเพิ่นไปบอกยกเลิกเพิ่นไปเพราะว่าอยากเฮ็ดอย่างอื่นพี่น้องมันอิ่มแล้วเสียงนี้ฟังแล้วยังคือเก่าค่ะเพิ่นว่าสมัยก่อนผมยังหน่อยมีหอดอันเอียงก็สมมุติจดเวลาที่จัดรายการค่ะเพิ่นว่าแบบว่าเช้าคืนนี้เที่ยงคืนนี้แม่นตลอดช่วงหนึ่งสาวน้ำยื่นกับแลนหลอกคือกันได้เสาร์สามโมงเสาร์เก้านาฬิกาหอดเวลาพญาอ่อนเสียงเรียงว่อนกลอนบทเก่าปลอบคนหัวใจเงาถอนความเจ็บปวดราวหลบความเศร้าตื่นผวังเป็นความหวังเพียงเล็กน้อยอยากอุ่มซอยย่อยพญาภูมิปัญญาอีสานเฮาบ่อซอยเท้าสิลืมสิ้นบ่ได้หวังมาปีนขอเป็นดินเพียงก้อนหนึ่งถมทั้งใจให้คำนึงดึงเอาบุญอีแม่ไว้ในใจเจ้าครูสุคนคันรู้ตนให้เชื่อบ้างหมุนมาฟังให้ดังโดง1ป่อน่อตอน9โมงพญาโย่งเคร่งอินอ่อนลอยมาบอนดอกสู่ฟังจอกมาบอนดอกสู่ฟังตอนเศร้า3โมงเศร้า9นาฬิกาอยู่1ป่อน่อ FM 102เมกะเฮิรตซ์นอตะกี้บัตานีพอสวยๆเนี่ย11นาฬิกาแลนไปสทร9 104เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงแลนไปสวพ 99.50 เมกะเฮิรตซ์พูดอยู่บันทงคุณใหญ่พุ่นปักไก่หนึ่งมาเกิดอุบัติเหตุนี่อยู่บนโน่นหงทองนี่เธอหนึ่งย้อนฝ่าวิจารณ์การวิทยุพี่น้องถือกรวดซิปลอยเหยียบเอาค่ะรถพ่วงว่าตอนนั้นรถพ่วงเนาะรถพ่วงสาวน้ำเย็นขับรถเก๋งคันน้อยๆตอนนั้นมันจะเป็นเอียงก็ซีวิก3ประตูว่ะคันน้อยๆนะพี่น้องรถไอ้รถพ่วงทับรถพ่วงแบบเอียงก็ประตูหลักไอ้กระจกหลังเนี่ยก็แตกไปข้างหน้าหน้าอกนี่ก็ดันไว้ข้างหน้าเคยเกิดอุบัติเหตุปีนึงนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะขักอยู่ค่ะนะย้อนแลนหลอกนี่ล่ะจัดรายการวิทยุสมไข่สมใจค่ะพี่น้องจะเป็นมวลหลายจะเลยการมวลหลายพี่น้องค่ะเคยเกิดอุบัติเหตุย้อนแลนหลอกนี่ล่ะนะคะตอนนั้น
รถมันเป็นชะลอชะลอบอกว่าถึกรถเพิ่นเสียหลักมาจากไหนกับบ่ฮู้รถพ่วงช่วงนั้นใครอยู่เฮ็ดประกันไว้อยู่พี่น้องก็บ่เป็นหยังหลายค่ะก็ยังอยู่มาจนฮอดซุมื้อนี้คือว่าเนาะก็เว้าให้ซุเว้าเท่าความหลังให้ฟังโอ้ยพี่น้องเอ้อ๋อพญาบ่แม่นครับเพิ่นว่าพญานี่จำขึ้นใจเลยครับเพิ่นว่าหาใน YouTube เบิ่งเด้อครับเพิ่นว่านั่นล่ะครับคือคนที่เป็น FC ครับเพิ่นน่ะขอบคุณค่ะพญานี่เป็นพญาของคุณครูสลาคุณวุฒิแตงค่ะเพิ่นก็เอามาเว้าใส่ต้นรายการเพิ่นตั้งแต่เพิ่นจัดผู้เดียวจนสาวน้ำยืนมาจัดนะคะแล้วก็รับมรดกมาจากเพิ่นเป็นพญาบ่แม่นสาวน้ำยืนแตงนะเป็นคุณครูแตงนะคะเป็นของคุณครูสลาคุณวุฒิค่ะก็เว้าจนจำได้นั่นล่ะเนาะมันก็จะมีเสียงโหวตขึ้นก่อนแม่นบ่พี่น้องคะเว้าความหลังสู่ฟังเด้อผู้ใดบ่ทันฮู้จักกันผู้ใดมาติดตามกันใหม่ผู้ที่เป็น FC อยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณได้หลายไปบัดนี้แยกย้ายแยกย้ายไปหามวลซื่นกับอีหลาอุ้งอิงพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณได้หลายตั้งมือกับไลฟ์สดตั้ง YouTube เด้อพี่น้องช่องดีเจสาวน้ำจืนอีสานออนซ่อนฝากเป็นแห้งใจค่ะคุณณฤชิตเหรอคะคุณสุนีกำลังใจครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแล้งแซ่บๆอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะคุณมะลิวันมาทีหลังเนาะขอบคุณได้หลายนะคะต้องจบไลฟ์ก่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอื่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะช่วงนี้มีแนวตน้ำหนักหลายค่ะมีแนวตน้ำหนักหลายค่ะคุณจันสวัสดีค่ะโอ้ยสิล่งไหลแห้งมากเรื่อยๆวันตานี้ขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ FC คือเก่าครับบริษัทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ล่ะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ